ลายอย่างลายแล้วใช่ไหมลายแล้วลายแล้วลายแล้วสวัสดีครับเจอโดมอีกแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วใช่มาแล้วสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วฝากแชร์ด้วยนะฮะตามคนมาดูกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวไลฟ์กับไอ้ต้าวไอ้ต้าวคนโปรดนะฮะก็เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับผมช่วงนี้ก็คุยกับโดมไปก่อนแล้วก็รอไอ้ต้าวนะฮะหนูเกือบลืมหนูลืมได้ยังไงลูก KJ underscore อภิญญาหนูลืมได้ยังไงคะหืมหนูห้ามลืมนะคะสวัสดีงาสวัสดีครับเลยเป็นไหนครับเอาเลยกำลังมาครับผมเดี๋ยวรอพี่เบนซ์นะฮะรอพี่เบนซ์ครับผมคนโปรดอยู่ใสคนโปรดอยู่กำลังมาคนโปรดกำลังมาครับผมอุ๊ย นี่พี่เบนมาแล้วพี่เบนมาแล้วสวัสดีครับมาแล้วครับ นี่มาถึงแล้วครับสวัสดีครับเสียงชัดเนาะเสียงชัดไหมครับโหลได้ยินหรือเปล่าโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้คุยอะไรอ่ะไม่รู้ไปเรื่อยเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ประมาณสักช่วง15นาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ต้อมเขาอยากให้เชิญพวกผู้จัดขึ้นมาพี่พลอยอะไรเงี้ยขึ้นมาคุยว่าแบบว่าทำไมถึงทำซีรีส์อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบคุยเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับซีรีส์ด้วยอะไรอย่างนี้ครับอันนี้โดมไม่ได้ค้างใช่ไหมหรือโดมค้างวะทุกคนหรือเบนค้างค้างนิดคุณนะเน็ตคุณค้างอ่ะเมื่อกี้แป๊บหนึ่งฮัลโหลเหรอเน็ตแบบนี้ผมเห็นคุณกระตุกเหมือนกันเน็ตนี่ไม่เวิร์กแล้วย้ายค่ายแต่ตอนนี้มาแล้วแต่ว่าภาพไม่ค่อยชัดแบบเบลอครับทุกคนผมเพิ่งเรียนเสร็จไปเมื่อกี้ตอนแบบ6โมงนี่ครับนิสิตพอโทนะฮะขอเนื้อของตัวด้วยครับ เดี๋ยวผมใช้ 4G ก่อนว่าจะได้สวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากแชร์ฝากอะไรออกไปด้วยนะครับผม
ตอนนี้เบนเขากำลังไปปิด Wi-Fi อยู่ฮะย้ายไปใช้ 4G เดี๋ยวมาใหม่ตอนนี้คุยกับผมไปก่อนนะฮะ รอให้ alert เขาไปเปลี่ยนเน็ตก่อนนะครับพี่เบนอยู่ค่ายไหนฮะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอเบนเขาไปใช้เน็ตมือถือน่าจะโอเคขึ้นพี่ดมทานข้าวยังคะยังเลยครับยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเดี๋ยวกินครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวรอเบนแป๊บหนึ่งเชิญเบนขึ้นมาก่อนผมรอขึ้นมากเลยขอบคุณครับมาเชิญไปแล้วเชิญไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วลื่นแล้วลื่นแล้วลื่นยังลื่นแล้วย้ายแล้วย้ายข้ามาแล้วดีดีดีสวัสดีเจ้าทุกคนเจ้าโอเคนะครับกลับมาแล้วนะฮะอะไรนะนี่ทำอะไรวันนี้เหรอออกกำลังกายแล้วก็ไปไหนทำอะไรไม่ได้เลยเล่นเกมวิจจังวันอ่ะออกกำลังกายกับเล่นเกมอยู่สองอย่างเกมอะไรช่วงเนี้ยช่วงนี้เหรอผมเล่นเพย์ห้าแย่ผมไม่ได้ขิงนะผมไม่ได้ขิงด้วยผมเล่นเพย์หนึ่งผมเก่าหน่อยยังได้อยู่อีกยังอยู่อีกอะวัตถุโบราณเนี่ยเพย์หนึ่งแบบใส่แผ่นดิสอะผมจำได้สมัยก่อนตอนเล่นพวกเพย์หนึ่งเพย์สองอ่ะพอใส่แผ่นแล้วต้องแบบภาวนาให้แบบว่าเกมมันเล่นได้อ่ะตอนที่มันโหลดอ่ะอเลิร์ตกินได้ทุกเวลาใช่ครับเราจะกินแข่งคุณโดมนี่กินข้าวเย็นยังยังเพิ่งเรียนกินเลยอาบน้ำมาแป๊บนึงเนี่ยกะว่าเดี๋ยวไลฟ์เสร็จค่อยกินเหมือนกันยังไม่ได้กินเลยกินคอนเน่เอ้ยรู้ได้ไงว่าผมกินคอนเน่ผมไม่ได้ทายอินนะทุกคน ผมไม่ได้กินขนมแบบขนมถุงนานมากๆแล้วอะครอบคลุมอ่ะตั้งแต่เนี่ยก็ตั้งแต่แคสได้ก็ที่เขาบอกให้ลดก็ไม่ได้กินอีกเลยนะเอ๊ะมากินบ้านผมก็ได้เนี่ยขนมจัดไปเนี่ยผมว่าผมอยากจะไปถ่ายคลิปบ้านคุณมากเลยผมอยากไปเล่นกับสามบอว่ามาเนี่ยโควิดมันซาซาก่อนได้ได้เดี๋ยวไว้รอโควิดหมดแล้วเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปบ้านคุณนะได้ได้ได้มากเลยผมเห็นแบบคุณทำแบบสปาเกตตี้น่ากินเนี่ยไปจอยทำน้ำพริกให้คุณเป็นคนเหนือเหรอใช่เป็นคนเหนือธรรมชาติอ๋อถ้าพูดเหนือได้พูดได้กับเจ้าพูดได้เจ้าต้องไงต่อวะลืมมุกอะพูดได้คนเหนือนี่คนเหนือใต้ออกตกเป็นกินขนมด้วยใช่เอ้ยผมจะบอกอย่างนึงวันนี้มีเห็นคนไปรอใน Twitter กันเพราะว่าเห็นตารางออนผมออน YouTube วันนี้ไงจริงๆวีคเว้นวีคนะมันจะมีอะไรนะรายการหรือ Walk... อะไรรายการตัวเองเหรอ Walk with Alert กับ Alert Alert Talk วีคเว้นวีคสลับกันออนก็คือวีคที่แล้วออน Alert Alert Talk ไปวีคนี้ไม่ออนไปออนอีกวีคนึงก็คือ Walk with Alert นะครับทุกคน เห็นคนเป็นวีคหน้านะไม่ใช่วีคนี้อ๋อเพราะใครยังไม่ตามก็ไปตามกันได้นะทุกคนช่องของคุณเบนเขานะเอาให้ถึงแบบล้านซับป่ะอีกนิดเดียวจะร้อยซับแหละพี่โดนเป็นคนจังหวัดอะไรเขาถามเป็นคนทุกจังหวัดฮะอยู่ที่ไหนผมก็เป็นคนหมดแล้วฮะแล้วมาเวหลายใจแล้วขอโทษครับขอโทษครับเป็นคนเนี่ยนนทบุรีครับผมคนนนท์เนาะ
อยู่เมืองนนคนนนที่นี่อร่อยนะข้าวเหนียวมะม่วงทุเรียนเมืองนนป่ะเออทุเรียนก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ทุเรียนที่แบบเป็นทุเรียนนนแท้ๆไม่หายากอ่ะมีแต่ทุเรียนปอกอะไรเนี้ยคิดถึง3B อยู่เนี่ยรอกินขนมอยู่ตัวเบลเลอร์3Bใช่ตัวเบลเลอร์แหละมาตั้งแต่แบบตัวเท่าแบบแค่เนี้ยเคยเห็นเบอร์ไหมเนี่ยใช่เหรอเล็กไม่เล็กเกินใหญ่หน่อยโอ้ดูว่าพี่เบนยังคงอินกับขนมใช่ผมว่าต้องกินขนมกินแทนโดมกินไม่ได้ทุกคนผมก็เลยจริงต้องทุกคนกินข้าวแทนผมด้วยนะผมกินอะไรไม่ค่อยได้ช่วงเนี้ยแล้วปกติยังไงอ่ะคุณพี่โดมครับพี่โดมบอกว่าเรียกพี่ด้วยเรียกพี่โดมให้เกียรติพี่โดมหน่อยพี่โดมครับเรียกพี่ก็แก่เลยดิแก่เราหัดกันเดือนเองพี่โดมเฮ้ยหรือเรียกพี่ผมรู้สึกผมแก่เลยนะจริงโดมเป็นพี่ผมนะทุกคนผมเรียกแบบพี่โดมดีกว่าให้เกียรติพี่โดมเขาหน่อยว่าไงครับน้องเบนเขาแก่ผม3 เดือนเดือนที่อะไรอะไรนะเกิดวันที่อะไร11 เมษาห่างกัน6 เดือน 6 เดือนได้อยู่หกเดือนเรียกโดมว่าพี่โดมนะครับได้ครับน้องเบนโดมเกิดวันที่อะไร11 พฤศจิกาฮะเมษาลืมละลืมคือพูดเมื่อกี้ลืมผมเนี่ยเกิดวันที่4 กันยาจะวันเกิดผมแล้วผมรอของขวัญคุณเฮ้ยใกล้ถึงแล้วนี่ว่าใช่ใช่4 กันยาวันเกิดผมโดมมีเลยโดมมีซิกแพคป่ะมีซิกแพคป่ะมีวันแพคทำเป็นเล่นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเขานิยมแบบหุ่นแบบแต่ดีอ่ะอ๋อคือแบบหุ่นแบบ family man อ่ะลงพงหน่อยเงี้ยเออขายขำมากยังไม่ทันได้ขำเลยโดมขำเองทุกคนนี่แค่แบบเองขำเองบอกรอดูในซีรีส์ครับเดี๋ยวในซีรีส์ก็ได้เห็นครับผมดูพุงรอพุงรอดูพุงโดมในซีรีส์ไอ้แล้วมีอะไรนะฉากเล่นน้ำป่ะเออต้องแบบบอกว่าอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำครับให้เขาได้รู้ว่าหุ่นเราเป็นยังไงเราต้องแบบเสนอต้องไปว่ายน้ำเนี่ยเราต้องไปว่ายน้ำอยากเล่นไอ้เนี่ยไอ้อะไรวะที่มันเป็นเซิร์ฟบอร์ดที่มันเหมือนเราอยู่บนเซิร์ฟอะแต่ว่ามันมีแบบเชือกลากเราอะเขาเรียกว่าอะไรวะใช่อะเซิร์ฟบอร์ดเออไอ้อันนั้นอะไม่เคยเล่นเคยเล่นป่ะไม่เคยเคยจะไปเล่นน่าลองมากเลยลองตกน้ำบ่อยแน่อืมเห็นคนไปต้องไปฝึกป่ะไปบ้านเดี๋ยวหมดโควิดไปลองต้องใช้บาลานซ์อ่ะบาลานซ์ตัวกับบาลานซ์ขาบาลานซ์มืออีกนี่น้องอายบอกว่าอยากเล่นด้วยน้องอายนี่เขาเรียนแบบไอ้นี่นะเซิร์ฟเกตนะเหรอไหนอ่ะน้องอายเขาแบบถ่ายเซิร์ฟสเกตทุกวันผมก็ถ่ายทุกวันถ่ายสเกตเหรอฮะถ่ายโทรศัพท์เล่นเลยน่ะทุกวันเนี่ยไปเรื่อยเออแบงค์บอกอยากโดนด่าครับอยากโดนด่าครับนอนไม่หลับให้คอมเมนต์จัดแทนหน่อยครับอยากโดนด่าไปไม่ต้องมายุ่งไปไหนก็ไปไปคนเขาจะแบบคุยกันสองคนยุ่งอะไรคิวคุณนี่มาผิดเวลาเหรอคุยกันวันนั้นไม่พออีกไอ้แบง
โอ้เอาแต่เอาจริงๆป่ะวันนั้นคือแบบที่แบ่งเป็นสี่สี่อ่ะเรารไมู้่สึกว่าแบบโอ้โหคุยอะไรกันก็คุยอะไรกันคุยคือสี่คนของผมอ่ะแต่ละคนอ่ะเขาจะแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเก่งไงนึกออกไหมจะมีผมมีเคนมีพี่แทนแล้วก็มีชาเอมใช่ป่ะคือก็รู้ว่าแบบว่าอาชาเอมก็พูดไม่ค่อยเก่งพี่แทนก็แบบมึนอะไรก็ไม่รู้มึนลอยลอยสายตีนมะันแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบเหมือนแบบไม่ค่อยมีใครพูดอะไรอ่ะเออแต่แบบอีกสี่คนของเบนซ์แบงค์อะไรพวกนั้นอ่ะก็คือแบบโอ้โหเห็นชื่อแล้วแบบมันต้องแย่งกันพูดแน่ๆเลยอ่ะเอ้ยมีคนบอกให้เห็นคุณเปรียบผมเป็นหลอดไฟเหรอเออใช่เพราะทว่ำาไมเวลาที่ผมเจอคุณตอนแรกอ่ะแล้วผมก็คิดว่าแบบโอ้โหทำไมมันกินหลอดไฟปะวะทำไมมันขาวอะไรขนาดนี้วะดูขาอัวนอน่ะี้คนรวยนะฮะเนี่ยขาวขาวดูเจนนี่ยามกลางวันอเลิร์ทข่าวมากใช่ผมทานสปอตไลท์ผมไม่กินหลอดไฟว่าผมได้ทานไฟเข้าไปหลอดสปอตไลท์เอ้ยหลอดไฟมันเบาไปฮะเบาไหมอ๋อจริงเอๆมอันแล้มวีที่ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าผมเคยบอกไปแล้วก็คือกินมะเขือเทศแม่ผมไม่กินตั้งแต่เลยแบบเฮ้ยมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ผมไม่ชอบกินมะเขือเทศเลยอ่ะกินไม่ได้อ่ะยกเว้นมะเขือเทศในส้มตำอ่ะกินได้เอ้านี่คุณไม่ชอบปลอมละจริงปะเนี่ยจริงไม่คือแต่ให้กินแบบกินสดๆอะไรเงี้ยกินไม่ได้นะแบบมันแย่อ๋อกินสดๆผมก็ไม่ได้กินสดๆนะกินสดๆมันก็แย่ธรรมดาแหละแต่ว่ามันต้องกินพวกทําใส่อะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะมีรสชาติถ้าอยู่ในพวกเบอร์เกอร์แซนด์วิชอะพอได้ส้มตำอะกินได้แต่ถ้าเกิดแบบเห็นบางคนเขาแบบไอ้มะเขือเทศลูกเล็กๆอะไอ้มะเขือเทศอะไรนะราชินีอะไรสักอย่างอะแล้วเขาก็แบบหยิบกินอะอย่างเงี้ยกินไม่ได้ไม่ไหวมันแย่กินดอยคําอะไรกินดอยเลยอ่ะทุกคนดอยแปลว่าภูเขาตมไม่ใช่เขาหมายถึงอันนี้เปล่าไอ้น้ำมะเขือเทศเปล่าโอเคนี่ก็กินดอยเข้าไปโอ้โหทั้งลูกนี่ใหญ่มากเลยนะ นี่ให้เบนสอนภาษาเหนือคำหนึ่งวันละคำวันละคำหรอเออถ้าแบบว่าถ้าเราต้องจะบอกแบบเฮ้ยคนนี้น่ารักจังภาษาเหนือต้องพูดว่าอะไรคนนี้น่ารักจังเออแบบชมแบบน่ารักจังอะไรเงี้ยมีปะมีอ้าอย่างมาหน้าฮักขนาดนะ อะไรนะขนาดอ๋อหมายถึงผมเหรอใช่ใช่อ้าคือพี่ อ๋อแล้วถ้าน้องอ่ะน้องก็ต้องแบบไม่ใช่อ้ายอ่ะน้องก็เป็นน้องโอเคน้องก็คือน้องแหละน้องก็น้องอ่ะน้องหน้าฮักขนาดเนี้ยเออน้องหน้าฮักขนาดเพี้ยนไปแล้วดมไปอยู่ใต้แล้วหรืออีสานวะน้องหน้าฮักขนาดน้องหน้าฮักขนาดพอได้คาวาอี้เออคนบอกว่าภาษาเหนือเอาอี้น่ารักเหมือนกันโอเคงั้นก็เหนือไทยไปนิดนึงตัวยังไม่ขนาดเออตัวก็ได้ตัว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 แปลว่าอะไรแบบเธออะไรเงี้ยเธออะไรอ๋อเออมีคนเนี่ยส่งภาษาเหนือมาเต็มเลยได้อยู่คำเดียวแบบที่จำได้อ่ะคืออะไรปิ๊กบ้านปิ๊กบ้านกลับบ้านเหรอเออได้จำทำไมได้ยินจากไหนมาถึงว่านานแล้วอ่ะได้ยินตอนนั้นใครไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าเขาเป็นคนเหนือไงแล้วเขาก็เหมือนเป็นทีมงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแบบหลายปีแล้วอ่ะแต่เขาก็แบบบอกว่าแบบว่าเออเนี่ยเขาถามแบบปิ๊กบ้านกี่โมงแล้วถามปิ๊กบ้านคืออะไรก็เลยจำได้เขาอยู่แบบพูดขึ้นมาอยู่ก็พูดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้เรื่องใช่ใช่ก็เลยจำได้
หวัดดีเจ้าหวัดดีเจ้าอืมมันก็มีไม่ช่วงนี้ก็คือเรียนทุกวันเลยเหรอฮะช่วงนี้ก็คือเรียนทุกวันเลยเหรอใช่เรียนแล้วก็อ่านพวกวารสารบทความเนี้ยอ่านเยอะตอนปโทตอนแรกเราเกือบได้ไปเรียนปโทพร้อมกันแล้วรู้ป่ะคณะอะไรนะตอนแรกอ่ะไอเมื่อที่เขารับล่าสุดตอนปีของเบนอ่ะคือผมตอนแรกจะเข้าไอ้นี่MBM มั้งไอที่มันเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวะ branding management พวกนั้นอ่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนมันต้องสอบพวกอะไรนะภาษาอังกฤษอ่ะ CUTEP อ่ะแล้วก็สอบพวกอะไรวะความถนัดทางด้านการตลาดอะไรของมันอ่ะแล้วช่วงนั้นโควิดมันหนักมากไงแล้วไอสนามสอบมันก็เลื่อนก็เลยไม่ได้สอบนี่ผมก็สอบติดโดยไม่มี CUTEP นะเพราะว่าเขาเลื่อนไปโควิดไงเราลิเทพมันใช้อะไรบ้างอ่ะก็ใช้ CUTEP นั่นแหละแต่ว่าเขาเลื่อนมันถึงกำหนดสอบแล้วอะแต่ว่า CUTEP เขามันจัดไม่เลยเลื่อนไปเรื่อยๆก็เลยก็เหมือนว่าแบบไปสัมภาษณ์ก่อนแล้วก็เข้าไปเรียนก่อนแล้วค่อยยื่นคะแนนทีหลังเนี่ยใช่ก็ยื่นคะแนนสอ๋อเอ้ยดีนี่ว่ะแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วรุ่นน้องผมก็เลยนะเป็นรุ่นน้องผมปีนี้นะสงสัยต้องเข้าไปเป็นรุ่นน้องเพราะว่ารุ่นน้องผมนะฮะใครที่อยากเรียนนิเทศศาสตร์จุฬานะครับมากระโดมเลยเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วจะกะว่าจะไปเข้านิเทศแทนแหละโอเคครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันกลัวแบบไปเรียนพวกมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรพวกนั้นอ่ะแล้วพอมันก็ไม่ตรงซะทีเดียวกับที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยก็กลัวแบบเรียนออกมาแล้วก็เหมือนเรียนไปงานไม่ได้ใช้อ่ะคืออย่างนี้ปโทเนี่ยมันจะแตกต่างจากปกติก็คือเราไม่สามารถที่จะเรียนอะไรก็ได้ถ้าเราไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยสมมติเรารู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราเรียนอันเนี้ยไม่ชอบสมมุติเราเรียนนิเทศเงี้ยเฮ้ยแต่เราไม่ชอบเฮ้ยแต่เรียนเพื่อผมว่าไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ความชอบก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราสนใจอยู่รอบตัวของเราใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าอะไรตามมันจะต้องใช้อะไรเงี้ยต้องแบบมีความสนใจในระดับหนึ่งแล้วอ่ะที่จะเรียนป.โทข้ามขั้นจากปตีขึ้นมาเนี่ยผมเข้าไปเป็นรุ่นน้องคุณเนี่ยแล้วก็ให้คุณติวให้เฮ้ยยากนะคือผมเรียนนิดนึงเนี่ยรู้สึกว่ายากยากขึ้นมาจากปตีเยอะเหรอแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนิเทศหรือเกี่ยวกับอะไรมาเลยก็ยังได้อยู่ใช่ปะได้อยู่ตอนนี้ได้อยู่อ๋อโอเคอ่านเยอะแล้วก็มีแต่ภาษาอังกฤษเลยอ๋อเพราะว่าผมแบบจบฟู้ดมาไงฟู้ดไซน์แบบไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะอันนี้เป็นช่วงสาระนะทุกคนใครอยากแบบหาแนวทางผมไม่ต่อเกษตรต่ออืมไม่อยากต่อเกษตรอ่ะอยากเข้าจุฬามากกว่าถ้าเรียนพวกคณะที่มันเกี่ยวกับเรื่องทางแบบสายสังคมสายแบบเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเงี้ยมองว่าเกษตรมันดังเรื่องสายวิทยาศาสตร์ไงแต่อย่างอื่นมันก็ยังรู้สึกว่าทางจุฬาหรือธรรมศาสตร์เนี้ยน่าจะดีกว่าถ้าเป็นธรรมศาสตร์ก็จะเป็นวารสารศาสตร์ไอ้ถ้าเป็นเกษตรเขาเรียกว่าอะไรสื่อสารมวลชนป่ะ mass communication ไม่รู้เลยอ่ะไม่เคยดูเลยอ่ะหรอดูแต่จุฬาอย่างเดียวเลยโอเคแสดงว่าคุณมีใจละปีหน้ามาเดี๋ยวเจอกันที่มองเข้ามากับคุณโดมเลยนะครับคุณยื่นคะแนนตอบเลยนะครับโดมเขาทักทายอินเตอร์แฟนหน่อยทักทายแบบสั้นๆ Hello โอเคจบแล้วเขาบอกสั้นค่ะอ๋อ
in short sentences อ่ะหนูจะเข้านิเทศค่าคุมอเลิร์ตน้องกมลพรกมลพันธ์มาเข้ารุ่นเดียวกับพี่โดมนะน้องจริงพี่โดมจะรอโดมพูดถึงเรื่องคุณชอบฟังเพลงอะไรเพลงเศร้าไหมฟังเพลงอะไรอ่ะเพลงเศร้าชอบใช่ผมชอบพวกเพลงแบบเพลงอิโมชันอะเยอะๆรู้สึกหน่อยมีความรู้สึกหน่อยความรู้สึกใช่แต่เอาจริงๆอ่ะผมชอบอยู่ช่องนึงนะผมแบบคุ้นๆอยู่แล้วผมก็ฟังช่องนี้บ่อยด้วยแบบเขาแบบทำพวกเพลงโคเวอร์เขาแบบเขาทำดีมากเลยคุ้นรู้จักปะแบบเอ๊ะอะไรเบนอะไรเลิศอะไรเนี่ยเบนซาเลิศเออใช่ๆช่องนั้นน่ะผมเห็นเขาทำเพลงโคเวอร์อ่ะแบบโคตรดีเลยผมก็ฟังบ่อยช่องนั้นน่ะดีนะดีเขาทำดีเลยอยากแบบคุณมีเพลงในใจอะไรไหมเดี๋ยวผมโคเวอร์ให้เพลงหน้าเลยพิเศษรัดคิวให้เดี๋ยวผมทำพรุ่งนี้ออนวันอาทิตย์นี้แล้วไงอะไรก็ได้เลยฮะอะไรก็ได้พูดมาร้องได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เหรอเดี๋ยวนะเพลงเศร้านะเพลงเศร้านะชอบเพลงไอเนี่ยอันดูอ่ะอันดูผมเคยร้องไปแล้วอ้าวมีไปแล้วเหรอมีไปแล้วมีเพลงไหนอีกกดรีดูตรงไหนไม่คนละดูเนี่ยดูมึงดูจริงเออเนี่ยดูจริงผมดูจริงผมยังดูแบบ MV ที่คุณแบบไปนั่งแบบเหมือนอยู่ริมทะเลอะไรอยู่เลยริมน้ำอ่ะโอเคแบบฟิลอ่ะพระเอก MV จัดตั้งกล้องเองถ่ายเองนะเดี๋ยวเวลาผมไปช่วยได้ผมว่างคิดเพลงไหมให้เวลาสามนาทีทุกคนมีอยากให้ alert ร้องเพลงไหนไหมไม่ถามทุกคนสิผมถามคุณเอาเพลงเศร้าอ่ะที่มีในลิสต์คุณเนี่ยใครหรือเทปเนี่ยไอ้นี่ก็ได้นะผมแต่มันจะร้องยากดิของ Polycat อ่ะเพลงอะไรอ่ะไอ้ที่บอกว่าผมจำชื่อเพลงไม่ได้ที่มันบอกว่าให้มองในตาฉันน่ะจำได้ปะมองในตาฉันไหมเออไม่ใช่ ผมจำชื่อเพลงไม่ได้อ่ะเอาไปว่าไปคิดมาก่อนได้เดี๋ยวส่งให้ Polycat ร้องยากแต่ผมก็แค่ร้องยากจริงยากปกติแต่ปกติผมชอบพวกไอ้นี่ R&B นิดๆอะแบบว่านนทนนพวกแบบอะไรนะแค่ R&B นิดๆนะอันนี้ R&B จ๋าแหละนนทนนแบบชอบแนวนั้นอะนนทนนออฟปองก็ชอบนะชอบสไตล์การร้องอะไรเงี้ยเขาเป็นดีตอมอะไรเงี้ยเอ้นั้นเขาเป็นแบบสายแบบเอื้อนๆอะแอดลิบเยอะๆอย่างเงี้ยชอบแนวนั้นฟังแล้วแบบเพราะไอ้นี่ก็เพราะพาคินสันเนี้ยชอบมากมีเทคนิคหน่อยการร้องเนี้ยเทคนิคการร้องเยอะๆหน่อยใช่ผมอิ่มแล้วพูดอีกคุณชอบฟังแนวไหนทุกแนวเลยแล้วตอนนี้ก็คือเกาหลีเกาหลีไม่ได้ฟังเลยพวกประกอบซีรีส์ผมอะนั่นแหละเพลงประกอบซีรีส์อย่างเงี้ยเราก็ไปตามฟังประมาณนั้นซีรีส์เยอะ BTS นี่ผมก็ชอบผมก็ชอบ MRT อะผมนั่งบ่อยมากนั่นแหละผมก็นั่ง AirPods คือตอนนี้ผมอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เลยเพราะว่าคอมเมนต์ผมค้างผมไม่รู้ว่าเขาคุยทำไมอ่ะทำไมเพราะว่าวันนั้นอ่ะวันนั้นที่ไลฟ์อ่ะคนของผมอ่ะอ่านได้ปกติแต่ว่าของคนอื่นอ่ะก็บอกว่าอ่านไม่ได้มันค้างน่าเรียน
IG นะครับปรับปรุงหน่อยตอนนี้ผมไม่ได้จริงๆนะผมอ่านใครไม่ได้เลยตอนเนี้ยจริงไม่เป็นไรไม่ต้องอ่านคุยกับผมพอละเออโอเคผมอ่านให้โอเคโอเคมันลันมากตอนเนี้ยเนี่ยมันก็เรื่อยๆนะแฟนคลับเขาก็ยังพูดมาเรื่อยๆคุยเรื่อยๆอยู่นี่ผมใช้ IG Bruno Bravo เข้าไปแป๊บนึงโอ้โหหมาคุณแบบผมเห็นนะหมาคุณมี IG ด้วยแบบเฟี้ยวมากเฟี้ยวหมาผมหมาอินฟลูเอนเซอร์รับงานจริงอินฟลูเอนเซอร์เออแล้วช่วงนี้ได้แบบทำงานอะไรบ้างไหมหรือว่าแบบก็อยู่บ้านอย่างเดียวไม่ได้ไปไหนไลฟ์งานนี้ไลฟ์อย่างเดียวเลยของผมมีอันนึงอ่ะเขาเลื่อนไปเลยเพราะว่าช่วงนี้ล็อกดาวน์ไงเซ็งมากเลื่อนมานานแล้วงานเนี่ยโควิดรอบ3เนี่ยจริงเห็นเงาในตาใช่ไหมนี่เป็นอะไรเดี๋ยวไว้ในแฟนคลับเขาบอกว่า อยากให้ไปทำเพลงด้วยกันเฮ้ยก็เคยไอ้นี่ไงสปอยไปนิดนึงนี่เดี๋ยวไว้นี่ก่อนทุกคนไว้ให้โควิดอะไรมันเจอกันได้ก่อนนะตอนนี้เจอกันไม่ได้เลยทุกคนอันตรายครับเจอใครไม่ได้เลยจริงทุกคนก็ต้องดูแลตัวมาเล่นเกมใครแบบใครแพ้แล้วก็โดนย้อมสีผมไม่โดนเฮ้ยผมเคยย้อมสีผมนะแบบสมัยก่อนอ่ะโคตรดูแลยากเลยจะให้เราสระผมบ่อยไงแบบย้อมสีมาวันเดียวก็คือไปแล้วเขาบอกเอ็นดูห่อขนมข้างหลังไม่ได้ไทยอินนะเข้าได้ครับว้าวเฉยๆที่ต้องให้ลูกค้าเข้าเยอะๆจะได้แบบเราจะได้มีของกินไงครับช่วงนี้อยู่บ้านเนี่ยใช่บทลงโทษคือโหดมากแฟนคลับบอกเฮ้ยตกลงได้เพลงยังเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ไปเปิดดูเลยเอ้ยเปิดดูก่อนแล้วเดินไปเดินไปสามนาทีแล้วเพลย์ลิสต์มาเอานี่ได้นะผมชอบเพลงนี้ของอะไรนะน้ำซึมบ่อทรายอ่ะคุณรู้จักไหมเพลงมันเก่าหน่อยเฮ้ยรู้จักมีในลิสต์ผมเพลงเนี้ยผมชอบมากเพลงเนี้ยเอานี้เหรอได้ได้เดี๋ยวลองครับกดครับวันอาทิตย์นี้ไม่บอกว่าจะถึงเพลงคิวโดมหรือยังเพราะว่ามันมีในลิสต์แต่ผมยังไม่ได้ฝึกร้องน้ำซึมบ่อทรายน้ำซึมบ่อทรายดื้อ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 ใช่เพลงมันเก่าแล้วถ้าแบบน้องน้องน้องแบบที่อยู่มัธยมน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักเราประถมอะเพลงนั้นนะประถมเออเพลงมันเก่ามากอะต้องแบบรุ่นเราอะถึงจะรู้อะรุ่นแบบGen Y เราเป็น Gen Y Gen C ไม่น่าจะทันมีคนบอกยังไม่จบเรื่องเพลงผมถามไปแล้วไงโอเคน้ำซึมบ่อทรายนะแต่ไม่รู้ว่าทีนี้หรือเปล่าได้ได้เพลงนี้เพราะชอบเออเพลงนี้มองสดๆแค่เปิดเนื้อแบบสาวบางโพนี่เศร้าไหมคะมีเนื้อเนี่ยแป๊บนึงวันนั้นที่เธอและเขาเจอกันก็ดูใจเขานั้นเริ่มจะซึ้งเข้ามาเมื่อโอเคประมาณนี้
น้ำสิบอทรายใครทันบ้างครับเขาบอกว่าพี่โดมไหว้แม่อาเลิร์ดด้วยเผื่อแม่ดูอยู่เอาล่ะแม่น้องเบนสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับจริงไหมเนี่ยแม่ดูอยู่ไม่รู้มีแฟนคลับผมไม่มีไอจีแม่นะแต่แฟนคลับผมเนี่ยมีไอจีแม่นะสุดยอดไอจีแม่ชื่ออะไรฮะผมไม่รู้จักเหมือนกันแม่จริงแม่ปลอมเนี่ยตอนเนี้ยส่งมาแม่คุณมาเนี่ยโดมสวัสดีครับไม่ใช่แม่สวัสดีครับเออแต่แม่ผมอ่ะชอบแอบดูตลอดเลยแอบดูเราเวลาผมไลฟ์อ่ะดูแบบแล้วพรุ่งนี้คุณทำอะไรเรียนไม่เรียนเรียนจันทร์ถึงศุกร์พรุ่งนี้อ่านหนังสืออ่านเยอะจะต้องแบบไปดิสคัสกันในห้องนอนหลับมันยากเหนื่อยแทนยากอย่างหนึ่งก็คือเป็นภาษาอังกฤษแล้วศัพท์แบบไม่ใช่ศัพท์ธรรมดาเออมันศัพท์แบบวิชาการหน่อยเดี๋ยวคุณจะกินอะไรอ่ะเดี๋ยวคุณจะกินข้าวเย็นแหละผมแบบกินวนไปจนผมเบื่อแล้วอ่ะผมคิดไม่ออกมีไข่อยู่กินไข่โอ้ไม่ได้ช่วยผมเลยยังไงโปรตีนเฮ้ยถูกแล้วเนื้อนมไข่ตอนนี้ผมสั่งแมสมาอยู่เพิ่มน้ำหนักนิดนึงเฮ้ยแมสสมบูรณ์เลยผมเห็นคุณลง IG อ่ะที่แบบว่าเล่นกล้ามบ้านอยู่ที่บ้านเออได้อยู่นะได้อยู่เหรอได้อยู่เอ้ยอ่ะดีๆมีทรงคือผมเล่นนานไงไม่เล่นนานมั้งครับก็ขึ้นมานิดนึงใช่ถ้าแบบคนที่เคยเล่นอยู่แล้วอ่ะกลับมาเล่นแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วแต่ว่าต้องกินด้วยเน้นกินดีกว่ากินให้ถึงเล่นให้ถึงจริงจริงทุกคนบอกว่าเห็นพี่เบนกินขนมแล้วหิวตามแบบไม่ต้องทุกคนอ่ะผมเนี่ยผมนั่งไลฟ์คู่อยู่เลยเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็หิวตามเนี่ยโดมมันเป็นแบบเชิญชวนลูกค้าให้มาเพราะว่ากินทุกครั้งที่ไลฟ์เลยนะครับใครที่อยากจะให้เราเข้ามาเลยครับขนมอะไรก็ได้นะครับจะกินตอนไลฟ์ให้ดูตลอดเลยจริงผมยอมแบบหลุดไดเอทเลยอ่ะรักลูกค้าอยู่แล้วขอแค่ลูกค้าเข้ามาครับนี่ผมจะเรียงตั้งไปจนถึงนู่นเลยตู้นั่นแหละครับถึงหน้าปากซอยเลยขอแค่เข้ามาขนาดนึงเดี๋ยวอ้วนนะครับกินให้อ้วนไปเลยครับเพราะว่าอยากจะอ้วนอยู่แล้วจริงไม่อ้วนหรอกคุณตัวเล็กอ่ะคุณยังมีแบบพื้นที่ให้ขยายเยอะเดี๋ยวไปออกตรงตะตุ่มแล้วพรุ่งนี้ดูบอลไหมเนี่ยพรุ่งนี้แมนยูเตะไปผมรอไม่ไหวแล้วเฮ้ยคุณเล่นแฟนตาซีป่ะแฟนตาซีผมเพื่อนผมมาเล่นแต่ผมไม่เคยเล่นนะโหลดมาเออเขาบอกว่ามันต้องเลือกตัวใช่ไหมใช่มันแบบลุ้นเดียผมแบบว่าเอาเลือกตัวนี้มันจะแอสซิสต์หรือเปล่าวะมันจะยิงเปล่าวะมันจะเปล่าวะอย่างเงี้ยมันจะคีนชีตเปล่าวะอย่างเงี้ยมันลุ้นใช่แต่ผมเสียวๆไงก็ไม่รู้ว่านัดแรกอ่ะกลัวแบบกลัวแม่งไม่ชนะจะเสียวได้ยังไงจำได้ไหม6-1อ่ะจำได้ป่ะไม่แต่ตัวเราแบบไม่ค่อยฟูเลยอ่ะเคลวินฟิลิปอ่ะเดี๋ยวเจอสกอตแม็กโทมินีหวนเคลวินฟิลิปอ่ะเล่นทีมชาติอังกฤษเล่นดีเดี๋ยวเล่นกับลีกเดี๋ยวเล่นดีจริงอังกฤษเราหวดหมดอ่ะเดี๋ยวเจอป๊อกบ้ากับสีผมใหม่
ปอกบาตอนแรกอะตอนแรกที่ปอกบามันกลับมาซ้อมอะแล้วเห็นมันทําผมสีน้ําเงินใช่ป่ะแบบแอบคิดเว้ยว่าแบบเอ๊ะมันทําสีน้ําเงินเพราะมันจะย้ายไปปารีสป่ะวะเฮ้ยตอนแรกมีข่าวย้ายแต่สรุปก็คือแบบอยู่ต่อแต่คิดว่าไม่น่าได้ไปแล้วมั้งไม่น่าแล้วโถปารีสมีตัวฟูลซะขนาดนั้นแค่มันเนี่ยวาเลนติก็ดีแล้วปารีสอ่ะมีเมสซี่นะแชมป์โลกตัวเล็กเมื่อไหร่เมื่อวานผมสตรีมใช่ป่ะใน Twitch แล้วก็ผมก็ใส่วันไหนวะมีวันหนึ่งอ่ะผมใส่เสื้อแมนยูแล้วทีนี้ก็มีแฟนคลับคนนึงแบบเขาก็ถามผมว่าเออเนี่ยถ้าเกิดแบบเขาส่งเสื้อลิเวอร์พูลมาให้อ่ะได้ไหมได้แบบจะสะดวกรับไหมบอกรับครับรับมาเผาให้ดูบอกเลยผมก็บอกว่ารับครับรับมาจริงบอกถ้าแบบเอามาคงไม่ค่อยได้ใส่นะอะไรอย่างงี้เออคงไม่ค่อยได้ใส่อ่ะคงไม่ได้ใส่เลยแหละใส่ไม่ได้จริงๆอ่ะทำใจไม่ได้ถ้าเป็นผมตอบเนี่ยได้ครับส่งมาเลยเดี๋ยวจะเผาให้ดูครับนี่ได้คอนเทนต์เอาคอนเทนต์ลง YouTube เหรอเผาเสื้อแฟนคลับแล้วสรุปนะไม่ใช่มีแฟนคลับมาเมนนะมีคนที่เชียร์ลิเวอร์พูลตามมาด่ากูเต็มเลยแต่แฟนคลับลิเวอร์พูลเขาเป็นในไทยนี่คือแฟนคลับเยอะสุดนะทำเป็นเล่นทีมเขาเก่าแก่ไงไม่รู้นะว่าเขาไปชอบกันตรงไหนลิเวอร์พูลเกิดไม่ทันจริงๆโอ้ดีคือมันยิ่งใหญ่มาตั้งแต่แบบเราไม่เกิดว่ะมันเก่าเกินไปอ่ะตั้งแต่ยังไม่เป็นพรีเมียร์เรายุคพรีเมียร์ลีกก็คือมีแต่แมนยูอะไรชื่อแชมป์อ่ะรู้จักว่าเจอเล็กอ่ะเจอเล่นคอปเพิ่งมานี่บอกรักแมนยูเหมือนกันใช่แบบแล้วจะบอกคือคุณโดมแฟนคลับผมเนี่ยหรือผู้เยอะมากพี่ผู้เต็มเลยเหมือนกันเหมือนกันคือของผมอะตอนแรกอะผมก็คิดว่าแบบเอ้ยแฟนคลับเห็นผู้หญิงเยอะๆใช่ป่ะก็คงแบบเออไม่มีใครแบบดูบอลหรอกอะไรอย่างงี้แต่พอแบบรู้จักกันจริงๆอะโอ้โหเชียร์ลิเวอร์พูลเยอะมากเลยอะใช่เดี๋ยวนี้แฟนคลับเราแอดวานซ์มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่แล้วดูบอลมีใครเชียร์แบบนอริชไหมนอริชมีไหมน่าจะยากหน่อยนะคริสตันมาเลตนะฮะเขาบอกว่าแมนยูมานานแล้วโอเคคุยกันได้หน่อยเขาเรียกว่าต้องอยู่เป็นต้องปรับทุกซุกสถานการณ์บอกคุณจะอยู่บ้านอ่ะแล้วแบบว่าแอบใส่เสื้อลิเวอร์พูลอ่ะผมไม่ว่าแต่ว่าอยู่ในออนไลน์คุณต้องบอกว่าเชียร์แมนยูต้องแบบอยู่ให้เป็นใช่ อยู่ให้เป็นนี่ดีกินเพลินมากลูกโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะจัดตัวอยู่คุณว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนัดแรกจะได้ลงไหมไม่มันใครนะอาร์โนหรือโรเบิร์ตสันนะที่เจ็บไปแล้วอะอาจจะเป็นโรเบิร์ตสันจำไม่ได้มีอยู่ตัวนึงอะเจ็บไปแล้วไม่ค่อยติดตามอะทีมอะไรอ่ะเห็นข่าวแวบๆอะไรเป็ดแดงฮะเอ้ยเอ้ยแมวมันไม่ว่าเยอะเดี๋ยวดูตอนจบฤดูกาลพออันนี้ฟูโทษครับคุณว่าใจซีแล้วผมใส่เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเข้าไปแต่ว่าแบ็คซ้ายเนี่ยผมให้ลูกชอจริงแบ็คซ้ายลูกชออ่ะมีนาทีนี้เซนเตอร์สามตัวคุณจะเลือกใครในพรีเมียร์ลีกคิดว่าแบบต้องทำประตูแน่ๆต้องทำประตูด้วยเหรอคุณรู้จักเยอะไหมเนี่ยครับรู้จักแต่ว่ารู้จักแต่ว่าในพวกเซนเตอร์ทำประตูอ่ะไม่ค่อยรู้แต่ถ้าเกิดแน่นๆนะรู้อ่ะคุณพูดมาเดี๋ยวผมจะจัดเลยตอนเนี้ยผมให้เสนอหนึ่งตัวแล้วผมว่าดีอาร์ตว่ะดีอาร์ตแมนซีอ่ะน่าจะคีนชีทนัดแรกเฮ้ยแมนซีเจอสเปอร์นะจะคีนชีทหรอเดี๋ยวซอนล่าผมรู้ว่าผมว่าเอาอยู่อ่ะ
แต่แต่ถ้าเอาชัวร์หน่อยถ้าเอาชัวร์หน่อยเดี๋ยวนะจำได้ว่าพวกทีมใหญ่อ่ะมันเจอกันเองบ่อยช่วงแรกๆอ่ะนี่เราเจอลีดไงได้คลีนชีทแม็กควายได้อยู่สักเม็ดนึง1-0ไหมเฉือนเฉือนอืมแล้วคนยิงก็คือบรูโน่ร่วมซ้อมเลยเอาวันนี้ไม่ลงบรูโน่ฟรีคิกสุดเอาเซตพีทลูกจุดโทษแมนยูชอบยิงจุดโทษครับเอ้ยเนี่ยมาซิยาวลงอ่ะอาจจะได้จุดโทษนะเฮ้ยมาซิยาวเขาแบบไปบวชมาเห็นปะจริงกลับมาเป็นอาจารย์ยังทรงผมนี่เหมือนแอชลี่ยังตอนเข้ามาใหม่จริงหรือว่าแอชลี่ยังแจ๋วโคตรแจ๋วเลยอ่ะโคตรชอบเอ้ยแอชลี่ยังก็ไปแอสตันวิลล่านะเดี๋ยวผมจะรอดูฟอร์มแต่เอาจริงนะผมโคตรเสียดายเลยที่ลินการ์ดเขาเป็นโควิดอ่ะเออใช่ใช่ใช่อยากดูมากเลยเพราะรู้สึกว่าแรชฟอร์ดไม่อยู่ลินการ์ดน่าจะได้ลงเยอะอยู่แต่ผมเสียดายอีกคนหนึ่งก็คือผมอยากได้ดีแคลไลซ์เข้ามาคุมแผงมิดฟิลด์แพงอ่ะน่าจะไม่มีเงินแล้วแหละดูการเนี้ยนอกจากจะขายอ่ะเซ็งถ้าได้นะโอเคแล้วแค่นี้พออย่างเงี้ยจริงถ้าดีแคลไลซ์มาจบเลยแน่นเป็นไงเป็นแฟนคลับไอ้อายุเท่าคุณน่ะคุณโดมดีแคลไลท์อ่ะตัวมันเริ่มเห็นป่ะตัวคนใหญ่แบบตัวใหญ่เขาดูแลแบบร่างกายเขาเนี่ยยิ่งหูแฟนคลับบอกว่าพวกพี่คุยอะไรกันคะไม่รู้เรื่องเลยโอเคโอเคเดี๋ยวคุณโดมมหาเทพอินกะมหาเทพเราอากาศฉันผู้ไม่รู้เรื่องบอลเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เรื่องบอลตามไปดูใน YouTube ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันเรื่องบอลดีกว่าโดมเออได้โควิดได้ได้ฉันเป็นอากาศเขาบอกว่าอากาศเฮ้ยถ้าพี่ครับถ้าสมมุติว่าทางพี่พลอยหรือว่าทีมงานคนไหนที่จะขึ้นมาแล้วบอกผมด้วยนะหรือไม่ก็รีเควสต์มานะครับเพราะว่าบางทีผมไม่เห็นนะไอโดมเห็นพี่ต้อมบอกว่าพี่เขาจะขึ้นมาตอนแบบ15นาทีท้ายอ๋อเขาบอกพี่ไปโทรคุยกันไหมโทษครับโทษครับโทษครับเนี่ยเราใจร้อนเปลี่ยนเรื่องหน่อยค่ะนี่ไงนี่ไงอยากให้คุยเรื่องอะไรบอกมาไหมชอบกินอะไรผมชอบกินอะไรช่วงเนี้ยนอกจากแบบมันมีนอกลิสต์แบบลิสต์ฟิตเนสไหมมีแบบมีผมกินแบบตามใจปากทุกวันอาทิตย์ตามใจปากเฮ้ยใช่แบบชีทเดย์ผมอะชีทเดย์ผมก็จะกินแบบกินเหมือนไม่มีพรุ่งนี้อะเอากินไปเลยอะคือแบบเอ้ยมีวันเดียวแล้วตัดให้หนักเงี้ยใช่คืออย่างล่าสุดอะผมกินตื่นเช้ามาผมกินมือแรกกินอะไรวะผมกินโคโค่มื้อเช้าโคโค่นัทอ่ะไม่ใช่โคโค่แกงกะหรี่อ่ะมื้อเช้าเสร็จแล้วประมาณสักสายๆแฟนคลับเขาส่งสปาเกตตี้แบบครีมชีสมาให้ผมก็กินอีกแล้วพอกินนั้นเสร็จเขาก็ส่งชีสเค้กมาให้ผมว่ากินชีสเค้กอีกแล้วตอนบ่ายผมว่ากินชานมไข่มุกอีกคือผมแบบครับรวมมากผมก็จบด้วยอาหารญี่ปุ่นจบเอาไปส่งเอาหมดนั่นเลยใช่เดี๋ยวผมเอาไปส่งพอที่อยู่อ่ะพอส่งโลเคชั่นมานะได้อะไรนะส้มตำปูปลาที่ชอบใช่ไอ้ส้มตำปูปลากินได้ผมชอบแบบผมชอบแบบนัวๆโอเคคุณชอบกินอะไรมีอะไรที่แบบชอบที่สุดไหมชอบที่สุดชอบที่สุดก็คือผัดกะเพรานี่จริงไหมเนี่ยจริงนี่คือชอบที่สุดแหละนอกจากแล้วก็มีขนมจีนน้ำเงี้ยวอ๋อเคยกินไอ้นี่ป่ะกะเพราของเชฟบัดดี้อ่ะไม่เคยครับเออลองเสิร์ชดูไอ้ร้านชื่อว่าลองส่งมาเลย
คุณส่งมาเลยไม่ต้องร้องตอนนี้ไม่รู้เขาไม่รู้เขาไอ้นี่เปล่าอ่ะไม่รู้เขาเปิดเปล่าอะปกติเขาเปิดอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไงปิดกิจการไปแล้วเปล่าไม่รู้แต่ผมไม่เคยกินนะผมเคยเห็นในแบบรีวิวแล้วก็แบบรู้สึกว่าโคตรน่ากินอ่ะเขาเอาไอ้ข้าวเหนียวอ่ะไปทำเป็นผัดกะเพราหรอเออเฮ้ยเดี๋ยวตามไปดูใน YouTube ก่อนอาจจะมีEasy Buddy อ่ะลองดูแต่ผมกะว่าเดี๋ยวรอมันแบบเปิดอะไรได้เดี๋ยวผมจะไปกินเดี๋ยวถ้ารู้งี้ว่าคุณชอบกินกะเพรานะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยได้เอ้ยโดม Q&A เดี๋ยวเอ้ยพี่โดมครับพี่โดม ผมว่าอะไรนี่จะพูดโดยพี่โดมแล้วพี่โดมอ๋อเนี่ยมาแล้วเนี่ย Q&A ได้ได้ผมเชิญพี่พลอยขึ้นมาก่อนเลือกเลยเลือกมาเลยเอาแบบขอแบบฮาๆนะนี่นี่นี่พี่พลอยมาแล้วพี่พลอยมาแล้วเดี๋ยวต้องคุยกับพี่พลอยสวัสดีค่ะขอพลอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์อะไรพี่พลอยเดี๋ยวให้เวลาพี่พลอยหาฟิลเตอร์ก่อนนะฮะโอเคได้อยู่ครับได้อยู่สวัสดีครับแล้วฟิลเตอร์ช่วยคุณได้ช่วยคุณได้ใช่ครับหน้าแบบไม่พร้อมแล้วตอนนี้เหนื่อยไม่ไหวทำอะไรมาวันนี้ประชุมทั้งวันเลยค่ะเรื่องซีดีแล้วเนี่ยแหละเนี่ยจะถ่ายเมื่อไหร่ครับอยากถ่ายอยากถ่ายแล้วอันนี้ต้องถามใครหน้าต้องถามโควิดผมไลน์ไปถามไหมต้องถามใครนะจริงนี่ทุกคนอย่าลืมส่งกำลังใจมาพี่พลอยด้วยนะครับเพราะพี่พลอยเขาเหนื่อยใช่ฮะคุณนาเอาเหนื่อยนี้กับความมัดจุกนี้ผู้หญิงมัดจุกจริงๆเราไม่ได้สระผมเอาหรอกไว้เล่าว่าทำไมต้องแบบมัดจุกด้วยครับเพราะว่าไม่ได้สระผมนานเกินกี่วันนี่หน่อยถึงจะแบบต้องมัดจุกสองวันเหนียวอะสองวันต้องมัดจุกแล้วอย่างเงี้ยจ้ะพี่พลอยครับค้างไปแล้วใช่ไหมไปแล้วหนึ่งค้างไปแล้วมัดจุกเป็นเหตุทำให้ผู้จัดปิวไปแล้วเดี๋ยวรอพี่พลอยก่อนเรามาอ่านคอมเมนต์แล้วกันระหว่างรอเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์เดี๋ยวถามพี่พลอยได้เลยนะครับใช่พี่พลอยจะตอบบินไปแล้วพี่พลอยบินไปแล้วใช่เดี๋ยวรอพี่พลอยกลับมานะแล้วใครแบบอยากรู้ว่าแบบว่าอะไรยังไงวันไหนหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับซีรีส์อ่ะถามไปเลยนะใช่ว่าใครแสดงเป็นใครเอ้ยคุณแสดงเป็นใครนะผมเหรอผมเล่นเป็นคนโปรดคนโปรดโอเคงั้นผมเล่นเป็นคนโปรดด้วยกันจะได้เป็นฝากแฝดด้วยกันเดี๋ยวพี่พลอยขึ้นมาใหม่ก่อนมาแล้วโอเคมัดจุกพลอยบินไปแล้วปลิวไปแล้วมีใครกล้าถามซีรีส์พลอยนะครับถามมาเลยครับพี่พลอยพร้อมตอบมากใช่ไหมพี่พลอยค่ะพี่จะพยายามตอบนะวันนี้เดินอ่ะนี่คือพี่พลอยนะครับเป็นผู้จัดอันทรงเกียรติของเรานะครับค่ะโดมมีคำถามอ่ะถามว่าทำไมพี่ถึงไว้ใจให้พวกผมสองคนมาเล่นถามเองเลยเอาไงดีก็ทุกคนเก่งค่ะมีความตั้งใจมีความสามารถเราผ่านการแคสมาเรียบร้อยเรามั่นใจมากเพราะพวกคุณทำได้ครับขอบคุณครับพี่พลอยตอบดีนะเราให้พี่พลอยไป5 บาทแล้วกันขอบคุณสำหรับ5 บาทค่ะพี่พลอยตัวละครมีใครบ้างเนี่ยถามพี่พลอยเรื่องอะไรบอกได้บ้างครับตอนนี้เรื่องอะไรบอกได้บ้างจริงๆเราตัวนักแสดงเราก็ประกาศทางหน้าเพจไปแล้วหลักๆก็จะมีผู้ชาย8 คน4 คู่แล้วก็ผู้หญิงก็จะมีหลักๆเป็น3 คนค่ะทางหน้าเพจเลยค่ะนี่ครับมีที่บอกได้นะครับแค่นี้ใช่อันนี้ที่บอกได้อ๋อแล้วก็และที่บอกไม่ได้พลอยอ่ะที่บอกไม่ได้
พี่บอกได้คือว่าเราจะมาสปอยว่าสปอยนี่พี่พลอยสปอยนะครับทุกคนพี่พลอยจะเตรียมสปอยแล้วนะครับเตรียมกดเรคคอร์ดไว้ดีนะครับนี่คือจะเป็นการบอกจากปากผู้จัดนะครับเริ่มครับพี่พลอยก็คือเรื่องละประมาณกี่ EP คะคือสปอยยังไงดีจริงๆเนื้อเรื่องเราสปอยยังไงเราจะออนกันสปอยยังไงให้ไม่สปอยสปอยยังไงให้ไม่สปอยคือเนื้อเรื่องเรามันจะไม่ได้แบ่งเป็นเล่มๆอย่างที่ทุกคนเข้าใจมันจะเอาทุกอย่างมามิกซ์รวมกันเพราะฉะนั้นความแบบสนุกสนานการดำเนินเรื่องของทั้ง3คู่มันจะไปพร้อมกันอันนี้ที่ไปได้ผมก็โดมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับโดมหน้างงเลยบ่อยนะผมตั้งใจฟังอยู่ตาใสมากเลยอ่ะพุ่งกลับมาบอกว่าอย่าหลุดนะอย่าหลุดสวัสดีครับพี่ปันพี่ปันมาเออพี่ปันขึ้นมาครับพี่ปันขึ้นมานี่นะพี่ปันนี่เขาเป็นพุ่งกับมือทองนะทุกคนจริงเดี๋ยวนะเนี่ยผมรีเควสไอ้ผมส่งอินไว้ให้พี่ปันก่อนเดี๋ยวโอเคตอนนั้นแหละค่ะแล้วก็สปอยเรื่องที่สองอันนี้น่าจะรู้แล้วว่าเราจะมีการปล่อยunofficial trailer ของเราภายในสิ้นเดือนนี้เฮ้ยโดมดูยังมาทันวะผมอะมาทันโอเคไอ้แบงค์กลับมาไม่ทันไอ้แบงค์ก็มาไม่ทันผู้จัดครับเรียนนะครับต้องปรับพฤติกรรมของแบงค์ใหม่นะครับเพราะว่านัดไปวงมาไป2เออใช่แล้วคนแบบเขาเปิดกันฉายไปแล้ว1รอบต้องมาฉายให้มันเพิ่มอีก1รอบอีกต้องแบบดูรอบพิเศษอะทุกคนรอบกาล่ารอบสื่อเนี่ยสื่อคนเดียวพี่ปันบอกว่าอยู่ในห้องน้ำปันอยู่ในห้องน้ำโอเคตรงไหนพี่ปันปันดูแลกันปันนะผมกดไลฟ์เลยพี่พลอยจริงได้ซีนนะพี่ปันไม่ซีนเลยคนเชื่อไงว่าอยู่ในห้องน้ำเนี่ยดีค่ะมีฉากจูบไหมต้องไปรอดูแบงค์นะครับแบงค์นี่จูบรอดูแบงค์แล้วก็จะจูบไปรอดูแล้วมีคนมีแฟนคลับเคยถามผมพี่พลอยว่าถ้าเกิดเขาอยากอ่านตัวนิยายอ่ะจะหาอ่านได้ไหมแบบแล้วภาษาอังกฤษมีไหมภาษาไทยมีไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวนิยายตัวเนี้ยมันค่อนข้างเหมือนมันปล่อยออกมาค่อนข้างนานแล้วไม่แน่ใจว่าจะหาซื้อได้อยู่ไหมถ้ามันยังเป็นมือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคุยกับทีมหรือใดๆอ๋อหรือว่าแบบเดี๋ยวเราคุยอะไรยังไงให้แล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกได้ตามนั้นครับทุกคนตามนั้นค่ะทุกคน ใช่เอาเบ็ดโอเคค่ะผมหาไม่เจอผมมีโอเคค่ะเรื่องที่หาอะไรก็คือว่าจะบ้านเหรอไอ้พี่พลอยพูดเลยครับก็ปล่อยเรื่องที่2นอกจากว่าเราจะมี unofficial trailer ที่จะปล่อยออกไปแล้วใช่ไหมคะหลังจาก unofficial trailer ในนั้นก็จะมีตึ๊ดตึ๊ดอีกอย่างนึงตึ๊ดค่ะในช่อง YouTube เหมือนกันช่อง YouTube ชื่อว่าอะไรครับช่อง YouTube ชื่อว่าโยมา Entertainment นะคะโยมาไม่ใช่โยมะครับผมโดมผมก็ใส่แบบแอคเซนต์ญี่ปุ่นให้ผมว่าคิดว่าแบบเป็นแบบเออชื่อญี่ปุ่นหรือเปล่าทุกคนก็จะแบบโยมะทุกคนก็จะแบบโยมาอะไรเงี้ยจริงๆค่ายเราชื่อโยโกฮาม่าค่ายรถยนต์วันนั้นโดมพูดแล้วแบบโอเคค่ะญี่ปุ่นไปอีกผมก็นึกว่าเอ๊ะมันเป็นชื่อญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ก็เลยแอคเซนต์ไปนิดนึงโยมานะครับทุกคนโยมามีกี่ EP มีอะไรให้ดูด้วยมีอะไรให้ดูด้วยนี่เขาจะโชว์นิยายชัวร์เลยคนนี้ผมซื้อมาแล้วโอเคเนี่ยนี่เป็นแบบบ็อกเซ็ตใช่ใช่มีบ็อกเซสครับผมอ่านแล้วมันมีเล่มเล็ก
เล่มเล็กอยู่บนห้องฮะตอนนี้เหลือไม่เล็กทั้งนั้นเลยเล็กๆสนุกสนานก็เรื่องสุดท้ายจะสปอยก็คือว่าเหมือนทางซีรีส์อะค่ะทางซีรีส์ทางผู้จัดทางทีมงานทางนักแสดงด้วยอันนี้ยังไม่เคยบอกใครว่าเรามีแคมเปญดีนะครับคนฟังดีๆนะครับฟังดีๆเขายังไม่เคยบอกใครไม่เคยบอกใครทีแรกนักแสดงก็ยังไม่รู้ใช่ครับตัวผู้จัดเองก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับตอนนี้ต้องไปหมดแล้วพูดจับแบบล็อกมากตอนนี้เอ๊ะอะไรดีค่ะก็คือว่าของเราจะแคมเปญหนึ่งเพื่อจะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือคนไทยในสถานการณ์โควิดค่ะแต่แคมเปญนั้นจะเป็นอะไรอย่างไรเรายังไม่บอกโอเคได้ครับแล้วเราจะประกาศรอฟังอยู่นานมากคนไทยช่วยกันแบ่งปันรอยยิ้มใช่ประมาณนั้นประชาชนนะครับว่าอะไรอย่างไรก็เดี๋ยวรอวันจันทร์ทางนั้นค่ะเดี๋ยวประกาศในนั้นเลยแล้วอย่างนี้ตอนเวิร์กช็อปจะได้แบบเจอแฟนๆไหมฮะมีค่ะตอนเวิร์กช็อปเรามีให้เจอแฟนๆอาทิตย์ละหนึ่งครั้งที่ไหนอะไรอย่างไรก็แจ้งไปทีใครที่แบบว่าบ่นคิดถึงนะครับผู้จัดบอกแล้วนะครับว่าจะให้เจอสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับก็เตรียมวันลาของคุณให้ดีนะฮะเขาไม่เจอผู้จัดเขาไม่ได้เจอมาเจอพวกเราเจอพวกคุณพวกคุณอย่าเจอเราเลยเราไม่พร้อมเจอใครเลยตรงนี้ก็ระวังตัวด้วยนะครับทั้งที่พักนะครับดูแลสุขภาพคนก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะเราจะเวิร์กช็อปกันแล้วตอนนี้เวิร์กช็อปออนไลน์นะครับเขาก็เห็นคุณโดมหน้า official line โอเคแล้วยังไงฮะไปนิยายชื่อว่าอะไรค่ะนิยายชื่อว่า The Theory Series ค่ะทฤษฎีรักชื่อเดียวกับชื่อที่เลยทฤษฎีรักชื่อเดียวเลยใช่ไหมครับพี่บอยใช่ค่ะชื่อเดียวกันเลยตอนนี้ร้อนมากไม่ได้เปิดแอร์120 EP นะครับทุกคนเตรียมดูไว้เลยนะครับใช่ค่ะต้องอันนี้เราต้องพูดให้แบบแฟนคลับต่างชาติไหมคะดูว่าไม่ต้องแล้วแต่เลยครับไปยังไงเดี๋ยวน่าจะมีทีมแปลฮะไม่เป็นไรเราพูดของเราก็ได้ฮะทีมเดี๋ยวให้ทีมแปลฮะถ้าเราพูดเดี๋ยวไปพูดให้ได้ไงจับพี่พลอยพูดได้เลยฝากแล้วแต่เลยพี่พลอยจัดเลยฮะพลอยอยากพูดต้องการอะไรบ้างโอเคHello international fans. จบละจบแล้วนะครับอยากทักทายเฉยเออค่ะก็for our international fans we will release the unofficial trailer on our YouTube channel Yoma Entertainment. So let's say we release on this month within this month butI'm not sure about the date yet. And after the unofficial trailer, we have like something after that on next month on YouTube channel too. Okay. Yeah. ตามนั้นค่ะ Yay. Okay. Anything else?โอเคครับพี่พลอยภาษาสเปนต่อเลยฮะต่อเลยฮะไม่สามารถค่ะนิยายตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะหาซื้อได้ไหมนะคะซื้อที่ผมครับทุกคนซื้อที่ผมได้ผมขายเล่นละเล่มละกี่บาทไม่รู้นะครับแต่ผมไม่ขายซื้อได้นะครับขอซื้อได้แต่ผมไม่ขายขอก็เข้ามานี่ทุกคนอยากให้รหัสกับคนโปรดมีซีนอะไรเพิ่มเติมก็บอกผู้จัดเขานะครับผู้จัดเขาจัดให้ครับผ
มขายก็ได้ครับพี่บอยมาขายให้กล่องแต่ตัวเล่มผมเก็บไว้ใครอยากได้กล่องนะครับประมูลได้ครับประมูลกล่องเป็นบ็อกเซตได้นะครับแต่ส่วนเล่มนั้นทุกคนไปหาอ่านเอาเองนะครับผมขายให้กล่องมาเริ่มต้นที่9บาทครับจอกเดี๋ยวคุณประมูลจริงซื้อที่ไหนน่าจะต้องติดต่อสำนักพิมพ์เนาะใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องหาออนไลน์เนี่ยค่ะได้เริ่มที่เท่าไหร่อย่าเพิ่งเดี๋ยวผมไม่ได้อ่านจริงทุกคนนี่มันเป็นแบบของแรเลยนะทุกคนอยากตัดคนโปรดเต้นสาวบางโพซีนไหนซีนค่ายเหรอค่ายต้องแบบเต้นสาวบางโพนี่เหรอได้เพราะว่าต้องไปขอพุ่มกลับนะครับว่าจะ create ซีนเอนเตอร์เทนยังไงสาวบางโพนั่นก็จริงพุ่มกลับไปไหนเลยกลับนั้นยังอยู่ในห้องน้ำปวดท้องยาวพุ่มกลับมาแหละนั่นก็ยังแบบชำระร่างกายอยู่ชำระร่างกายอะไรคะใครชื่อโยมาเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องรีซีรีส์ทฤษฎีรักค่ะนี่ตามนั้นฮะจะได้ดูเมื่อไหร่ครับพี่พลอยคร่าวๆก็ได้พี่พลอยมีไหมคร่าวๆถ้าผมแสดงผมก็ตอนนี้ก็อย่างนี้น่าจะไว้ก่อนปลายปีนะครับทุกคนปลายปีนี้โอเคปลายปีนี้ถ้าไม่ติดโควิดนะฮะปลายปีนี้ครับผมเพราะว่าแพลนเราก็แบบแอบเลื่อนมาเดือนกว่าๆเลยใช่ครับเราจะถ่ายเดือนนี้จริงๆต้องเปิดกล้องแล้วเนาะตอนเนี้ยกล้องแล้วอันนี้เราเปิดกล้องแล้วก็เปิดกล้องนะเต้าเนี่ยแต่เราก็ถ่ายกันแค่แบบ5คนพอพี่พลอยเดี๋ยวพวกผมมาเล่นแล้วก็พี่พลอยก็ถือกล้องถือไฟถือไฟแล้วก็พ่วงกับคนหนึ่งพอออกกล้อง5คนออกกล้อง5คนเยี่ยมไปเลยกล้องไปด้วยเดี๋ยวผู้จัดถือไฟให้ใช่เราต้องแบบใช้สอยอย่างประหยัดสั่งคาเทคเองนักแสดงสั่งเองนะพุ่มกลับไม่สั่งเพราะว่าพุ่มกลับไม่ต้องดูผ่านมอนิเตอร์นะดูแบบหน้าเซ็ตเลยโลกดูได้ที่ไหนคะซีรีส์เราก็คือจะออนชัวร์ๆแล้วคือออนทางช่อง9ค่ะช่องน่าจะช่วงปลายปีใดๆแล้วก็ย้อนหลังที่ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบอีกทีอาจจะมีเพิ่มเติมนะครับก็ต้องรอติดตามอีกทีนึงเนาะหลักๆคือช่องเกล้านะครับไปรอเขาบอกว่ารอหวังว่าไปมีใครอยากถามแล้วอีกไหมฮะเพราะว่าผมอยู่ข้าวแล้วฮะยังไม่ได้กินข้าวพอกินข้าวยังครับยังค่ะยังเยี่ยมเลยอยากไปสระผมแล้วว่ามีอะไรดูอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวก็จะได้ให้พี่พลไปสระผมจุกบนหัวด้วยนี่จุกน้อยๆเปิดคนเขาถามชื่อด้อมชื่อด้อมเหรอชื่อด้อมอืมไม่บอกครับง่ายๆอยากรู้ก็ไม่บอกรอก่อนรอไปก่อนรอแป๊บนึงถ้ามันถึงเวลาของมันทุกคนก็จะรู้เองครับฮอลาฮอลานี่ฮอลานี่ภาษาอะไรเม็กซิโกเม็กซิโกป่ะใช่ไหมครับฮอลาโอล่ะอีก
สักคำถามหนึ่งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะแบบอยู่กับเรานานแล้วเดี๋ยวเขาเบื่อเราคุณโดมคุณหิวคุณโดมโดนแล้วผมหิวข้าวประเด็นนะตัดต่อยแล้วให้กำลังใจไปหน่อยค่ะโอเคครับใจครับนี่นะครับทุกคนดวงจันทร์ไม่เคยห่างไกลก็เหมือนดวงใจที่ไม่เคยห่างกันนะครับขอบคุณครับนี่ผมคมไหมนี่คือกำลังใจจากผมนะครับอะไรนะนี่ดวงจันทร์ของผมอ่ะอวยพรวันเกิดใครที่เกิดวันนี้นะครับก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดนะครับผมของผมก็อวยพรว่าดวงจันทร์ที่ไม่เคยห่างไกลก็เหมือนดวงใจที่ไม่เคยห่างกันนะครับขอบคุณมากครับโอเคโอเคโอ้ยค่ะขอหวยขอเลขวะไม่รู้ซะแล้วใครที่เอาเลขจากผมเนี่ยโดนทุกรายโดนอะไรคะโดนกินฮะโอ้ไม่โดนต้องแบบคนเป็นแม่น้ำโดมแม่น้ำโดมนะฮะให้หวยไปค่ะเราฝันดีไปโอเคบอยครับลาที่มาบอกอันซีนให้กับทุกคนได้ฟังแล้วก็รวมกับโดมด้วยที่ก็รู้ไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นั่นแหละครับโอเคครับขอบคุณที่พอยมากครับที่มาสปอยวันนี้นะฮะขอบคุณสองคนที่ขึ้นไลฟ์ด้วยค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะครับขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็วันอื่นๆก็จะมีคนอื่นมาแทนพวก